ล็กๆนี่แบบเด็กมากแม่แต่ดูเด็กใช่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้การ์ตูนของกอริทึมให้ทุกคนเห็นคลิปเราเวลาลงนะครับก้าวสปีดฉันยอมเป็นอย่างนี้ฉันยอมทุกอย่างเพราะไม่อยากเสียเธอไปไม่ต้องรักฉันฉันรักเธอก็พอแล้วไม่ว่าฐานะอะไร just friend รับชมรับฟังกันได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางยูกิฟรีดอมสตูดิโอห้องอัดห้องซ้อมดนตรีรับทำเพลงเช่าเครื่องดนตรีเปิดเวลาเที่ยงถึง5ทุ่มโทร0965419799ขอบคุณครับยูกิฟรีดอมสตูดิโอสวัสดีครับพวกเราคนทำเพลงรีแอคชั่นรีแอคชั่นสำหรับคนรักเพลงฮะโอเคครับวันนี้เรามากับวงอะไรนะ BB Up ใช่ไหมครับใช่จริงๆมันคือตัว B 2ตัวใช่ไหมใช่แล้วทำไมเขาถึงอ่านเป็นก็มอง BB 2ตัวก็คือมองเป็น W แหละที่แคปมันก็คือเป็นตัว W จริงๆมันก็จะมีอีกนัยยะนึงก็คือคนญี่ปุ่นคนเกาหลีตัว V เขาจะอ่านไม่ได้มันจะเป็นบอใบไม้เว้ยเหมือนอย่างเช่นเบจิต้าคำว่าเวจิต้าเนี่ยมันภาษาอังกฤษมันมาจากเวจิเบิลอ่ะก็คือผักนะแล้วมันก็ตัดขึ้นเป็นเวจิต้าอ๋อถึงว่าในไทยทำไมถึงเรียกกันว่าเวจิต้าประมาณเดียวกันก็คือ VV มันก็เป็น BB อะไรเงี้ยแต่ว่ามันออกถ้าเป็นดับมันยูอ่ะมันจะ V ได้มันจะเป็นวงแหวนได้อันนี้เป็นวงที่ไหนแล้วฮะถือว่าเจน5นี่แหละเจน5แล้วเนาะใช่เพลงนี้แต่งและร้องโดยครามฮีราแท็กก็เรนเจอร์ก็ฮีราแท็กเหมือนกันเจเจจีนรีวูครามถือว่าเป็นน้องใหม่ไหมครับน้องใหม่เป็นน้องใหม่เนาะไฮโกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่ครามไม่รู้จักเหมือนว่าค่ายไหนแต่ว่าวิวมันเยอะหมายถึงว่ากระแสมันมาวิวมันก็เลยทำให้เยอะขึ้นแต่ค่ายนี้คนไม่คุยกันคนไม่ค่อยชอบคุยเลยทำไมอ่ะอีโก้อ้าวเงียบไปกันต่อตบไปให้เขาหน่อยสู้เว้ยทุกคนพยายามสู้โอเควันนี้เรามากับเพลง Ant Nobody นะครับจาก BB Up คลิปนี้มีแกะกีตาร์ไหมครับแกะคอร์ดไหมครับกูไม่แกะให้มันแกะเพราะว่ากูแกะอุ้ยอันนี้แกะด้วยกีตาร์เลยครับเนี่ยอุ้ยเบเนตครับว้าวเดี๋ยวจะมีคลิปประวัติในเบเนตลงแน่หลังจากนี้ไม่นานนี้มีคอนเป็นคอนเทนต์ใหม่แล้วนี่แหละประวัติศาสตร์ดนตรี7นาทีโอ้โหทำคล้ายๆกับประวัติศาสตร์โลกแปดนาทีของเอาฮิวิทอันนี้ดนตรีเจ็ดนาทีบอกโคตรเล่นแบบสักพักฮิวิทบอกว่ามึงติดเหลืองเรฟเฟอเรนซ์อ๋อเรฟเฟอเรนซ์การขับฮิวิทสุดๆเลยนะนี่กูดูแทบทุกคลิปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูแอนโอดีกันครับเขาจากบีบีอัพ3 2 1 let's goWhat you want, what you want. Louder, 부정일, let's have some fun.
지금 이 순간 내게 집중해 존재만으로 one and only like a domino can't control 숨이 차고 난 한 번쳐 ain't nobody like me ชอบว่ะไปต่อกันที่ His Life เลยอ้าวมี His Life เลยใช่เดี๋ยวมาทีหลังว่าความรู้สึกเป็นยังไงได้โอเคครับกับเวอร์ชั่น His Life ครับ3 2 1 Let's go ฮะต่อๆๆถือไม่ใช่สดเออนี่แหละกูอยากจะดูว่าเล่นสดจะเล่นยังไงกำลังคิดอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยเรียกเป็น G sharp แบบเนี้ยมึงขึ้นแฟตก็ต้องแฟตหมดดิเออโอเค E flat นะครับก็ตัวแรกจะเป็น A flat major 7แล้วก็ G นี้ใช่เป็น
ันนี้เขาเรียก G ว่าอะไรนะ G7 G7 แต่ว่ามันแบบมันจะแอดโน้ตตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะตัวอะไรอ่ะตัวมันออกดิมนิดๆสัตว์อืมตัวเนี้ยก็เอาใหม่ๆก็เป็น A7 Major 7แล้วก็เรียกเป็น G7 ละกันไงดีซิมเนอร์7แล้วตอน2ก็จะเป็นโครมาติกไล่มาแล้วก็มาจบที่ตัวคอร์ด1ก็คือ E-flat แล้วก็กลับไป E-flat มันจะ7ใหม่เนี่ยมันจะวนอยู่แบบเนี้ยแต่ว่าก็ต้องฟังด้วยว่าบางทีมันไม่ได้จบแบบบางทีก็แบบซ้ำบางทีก็แบบอาจจะค่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันต้องลองไปจับดูว่าท่อนไหนมันเล่นยังไงมีแพทเทิร์นที่ต่างกันว่างั้นแพทเทิร์นต่างกันใช่แต่ว่าชุดคอร์ดจะเหมือนกันจะมีแค่ท่อนเวิร์สมันจะเป็น F flat major 7แล้วก็ไป B flat แล้วก็กลับมาแต่ว่าอันนี้มันจะเป็น G minor ใช่แล้วก็เป็น C minor 4 5 3 6แค่ท่อนเวิร์สหลังจากนั้นก็พวกท่อน P hook กับ hook มันจะเป็นแบบปกติละ4 3ไปเรื่อยๆใช่ก็จะเป็น4 3 6 5โอ้โหนี่มันอิจิกะนิโตะเมืองไทยหรือเปล่าเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงยังเล่นจิ้มไม่ได้เลยก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมแล้วพี่เจ้าล่ะฮะเรื่องทางคอร์ดโปรเกรสชันเป็นไงบ้างฮะพอได้ฟังแล้วมันมีความเฮาส์ไหมมีอยู่ครับแต่ทางคอร์ดส่วนใหญ่โคเรียจะเป็นยังไงอืมเพราะว่าถ้าสังเกตถ้าคนไทยเข้าใจง่ายทางคอร์ดนนกระทาใช่ไหมนั่นโคเรียคิงเรียบร้อยนนก็นนทันนนทางคอร์ดจะเป็นเกาหลีใช่นั่นแหละแบบประมาณหนึ่งกันทางคอร์ดหนึ่งกันที่แบบว่ามีโครมาติกพาสซิ่งแล้วก็แต่มีที่หนึ่งที่เห็นต่างกับเทปนิดนึงไอเวิร์ดรอบที่สองที่เป็น4ใช่ป่ะเอฟใช่ไหมเรียบร้อยนี่ใช่ไหมใช่แล้วก็ที่บอกว่าเป็น5มองว่าเป็นคอร์ดเหมือนทุกอย่างพี่ที่แบบมันน่าจะต้องเป็น4แล้ว4อะไรไม่รู้แต่เบสออน5 4มีแน่แล้วก็เบสออน5 4มีแน่มองเป็นถ้างั้นถ้ามีอย่างเดียวที่เบสไปหาแต่ว่า4เปลี่ยนมี4มีแน่อย่างเดียวก็คือตัวเบสอ่ะมันไปแต่ว่าตัวคอร์ดอ่ะมันไม่ใช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 ่ถ้าจะเป็น A อะไรนะ A flat major 7มันน่าจะเป็น A flat minor 7 onB flat นั่นแหละไปแค่เบสอย่างเดียวไม่มีอะไรอ๋อที่มันที่คล้ายๆประมาณนี้ป่ะสมมติแล้วก็ถูกป่ะประมาณอืมใช่กีตาร์เบามากเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยเนี่ยโดนแล้วอ่านข้อมูลงงหน่อยทำไมดูรู้สึกว่าเด็กมากเลยเด็กมากเด็กจริงอายุเท่าไหร่วะที่คนเมื่อกี้ชอบน้องแก้มป่องคนหนึ่งชื่ออะไรวะอ๋อพี่พี่เกิดอยู่อายุ19พี่โตสุด19โอ้น้องเล็กสุด17ทำไมยังดูเด็กกว่านั้นยังไงไม่รู้เออยัง17 18 19ถ้าเทียบในไทยเหมือนแบบเป็นเด็กมอต้นอ่ะเออใช่ดูเด็กมากๆเว้ยเออมันดูเขาดูเดี๋ยวเด็กดูเด็กกว่าแบบกว่าอายุทั้งตัวทั้งหรือตัวเขาเล็กด้วยแล้วก็พอสไตลิสต์แต่งนี้ด้วยอะไรเงี้ยสไตลิสต์เนี้ยมันดูมีความแม่งฟิวชั่นกันระหว่างไอริสกับนิวจีนเลยเพลงด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เทรนด์มันจะมาเป็นอย่างเงี้ยไอริสนิวจีนเพลงนี้ได้ไปเต็มๆเลยแต่ล้อเพลงอื่นไม่ได้บอกว่าเหมือนนะแต่แค่แบบเหมือนเป็นการผสมของสองวงนั้นหรือแบบมีเรฟเฟอเรนซ์ฝรั่งมาด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นวงที่น่าจับตามองนี้ในอนาคตนะสำหรับผมค่อนข้างประทับใจมากแล้วก็สำหรับผมคิดว่าเป็นกรุ๊ปที่แปลกมากๆเท่ที่ใช้สแนร์เบรกอะตะอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีที่แบบหมายถึงว่าที่ส่วนอ่ะผมว่าจะฟังน้อยแต่หมายว่ากรุ๊ปเพลงเกาหลีอะที่จะชอบมีสแนร์เบรกน้อยนี่ไม่ค่อยมีมันก็ต้องมีเมื่อกี้ที่คอแม่งลงสแนร์ไม่พร้อมเลยจิ๊กตะจิ๊กตะมันจะเป็นก่อน4แล้วลง4ไม่ใช่3ยก4อย่างเงี้ยตลอดเนี่ยถ้าผมมองเหมือนเป็นความหมายว่าเป็นการเดบิวต์น้องแล้วน้องคือจะเรียกว่าไงดีน้องเป็นความซนของแบบเป็นความซน
ในความแตกสายความแบบความอะไรอย่างนั้นใช่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่ดื้อนะแต่แบบมันคือแบบความแสบธรรมชาติเรียกอะถ้าแบบดูอายุก็คือเป็นธรรมชาติของอายุนั้นแหละเป็นธรรมชาติรู้น่ารักน่ารักดูแบบเออนั่นแหละก็ถูกก็ถูกที่พี่ก้าวพูดก็ถูกใช่นะฮะโอเคครับสำหรับใครที่อยากให้เราทำคลิปรีแอคนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปรีแอคแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยนะจ๊ะ yeah. แล้วไว้เจอกันใหม่คนเพลงReaction สำหรับคนรักเพลงวันนี้ลาไปก่อนเจอกันบ๊ายบายปุ้นปุ้น see you